نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับการที่เราอยู่ร่วมกันเราจะต้องมีความเมตตาต่อกันและกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและกันนี่คือซีฟะห์หรือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาด้วยหัวใจที่เที่ยงแท้แล้วนี่นะพี่น้องเขาจะเห็นคนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนแล้วเขาจะไม่เมตตาช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าคนคนนี้เป็นผู้ที่มีอีหม่านที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีอีหม่านแบบกัมมะลอเนี่ยจะรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะช่วยเหลือคนอื่นคนหลายๆคนไม่รู้นะพี่น้องว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่เมตตาต่อผู้อื่นเป็นเหตุให้เขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษหลายบทนะพี่น้องที่อยู่ในลักษณะที่ใครไม่เมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาใครไม่ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบางบทบอกอย่างนี้นะอัลลอฮุฟีอาวนิลอับดิมากานัลอับดุฟีอาวนิอาคีแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะยังคงอยู่ในการช่วยเหลือคนหนึ่งอัลลอฮ์จะยังคงอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวคนหนึ่งตราบใดที่บ่าวคนนั้นยังให้การช่วยเหลือให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคำว่าเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะพี่น้องไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ได้ตราบใดที่ก็เป็นเพื่อนมนุษย์นะแล้วเขาไม่ดูถูกเหยียดหยามต่อต้านศาสนาเราให้การช่วยเหลือได้ให้ความเมตตาได้แม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ถ้าเราให้ความเมตตาต่อมันเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะให้ความเมตตาต่อเรามีเรื่องนึงพี่น้องเกิดขึ้นกับตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้แล้วก็ท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้อันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกับบะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮะซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบนะหอมแก้มท่านฮะซันซึ่งเป็นบุตรชายของท่านอาลีฮะซันนี่ก็คือเป็นหลานชายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่หอมแก้มท่านฮะซันเนี่ยมีซอฮาบะห์อยู่คนนึงชื่อว่าอัลอักเราะอิบนุฮาบิสอักเราะอิบนุฮาบิสอักรออิบนุฮาบิสเนี่ยบอกอย่างนี้อินนาลีอาชรอมินัลวะลัดแท้จริงฉันเนี่ยมีลูกอยู่10คนฉันเนี่ยมีลูกอยู่10คนสาเหตุที่ต้องการสื่อให้ท่านนบีรู้ก็คือเห็นนบีเนี่ยจูบลูกจูบหลานก็โทษทีหอมแก้มหลานอยู่กันแบบนี้ความสุขอักรออิบนุฮาบิสก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยมีลูกทั้งหมดอยู่10คนมากอบบัลตุมินฮุมอะฮาดันฉันไม่เคยจูบไม่เคยหอมลูกเลยแม้แต่คนเดียวมีลูก10คนโอ้โหพี่น้องเนี่ยผมประทับใจตรงนี้พี่น้องประทับใจตรงที่ว่า
ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขามีอะไรอะไรเนี่ยเขาจะถามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงไปตรงมาเลยมีเรามีอะไรที่จะเล่าให้แก่ท่านรอซูลฟังเขาก็เล่าแบบตรงๆอย่างที่เขาเป็นเหมือนดังชายคนหนึ่งตอนอยู่ในเดือนรอมฎอนได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาหลังจากนั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจมาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแท้จริงท่านรอซูลฉันเนี่ยขณะถือศีลอดไปร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยมันจะเป็นยังไงไหมนบีก็อธิบายจะเห็นได้ว่าเขามาถามท่านนบีแบบตรงๆถามเหมือนกับคนที่อะไรนะต้องการที่จะรู้ฮุกกลมเนี่ยอักรออิบนุฮาบิสมองไปที่ท่านนบีเห็นท่านนบีจูบหลานจูบแก้มหลานของตัวเองก็บอกกับท่านนบีว่าฉันมีลูกอยู่10คนไม่เคยจูบลูกคนไหนเลยฟานาซอรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิไลฮิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองไปที่ใบหน้าของท่านอักรออิบนุฮาบิสฟะกอละแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครก็ตามไม่มีความเมตตาไม่ให้ความเมตตาต่อผู้คนคนนี้จำเอาไว้นะพี่น้องจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาทำอะไรด้วยความสงสารทำอะไรด้วยความเอื้ออาทรให้แก่ผู้อื่นแม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นไหมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้ให้เราทำกับคนที่ตายไปแล้วแบบเบาๆทำดีๆเวลาอาบน้ำเวลาล้างถูนะเวลาที่จะถกสโรงขึ้นมาแล้วก็ล้างอวัยวะเพศของเขาเนี่ยต้องทำในลักษณะที่ไม่เปิดเผยเอารอทำให้มันมิดชิดทำให้มันดีทำเหมือนกับว่าเขากำลังนอนหลับอยู่บางคนเนี่ยโอ้โหยกขาขึ้นมาล้างเวลาล้างเสร็จแล้วปล่อยปึ้งขาหล่นกระแทกไอ้บิดุลที่อาบน้ำคนตายศีรษะมันกันยกขึ้นมาเนี่ยถึงเวลาล้างหลังก็ปล่อยตึ้งอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องไม่มีความเมตตาแม้ว่าศพนั้นเนี่ยจะไม่เจ็บแล้วมันเป็นศพท่านนบียังสอนให้เกียรติกับศพทำด้วยความเมตตาทีนี้หันมาดูในครอบครัวของเราสักนิดหนึ่งพี่น้องครอบครัวของเราเนี่ยถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีแต่ความเมตตาให้แก่คนในครอบครัวถึงแม้ว่าคนในครอบครัวคนนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ญาติของท่านนบีจะเป็นเพียงเด็กรับใช้ดังเช่นท่านอนัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอนัสอิบนุมาลิกเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่แม่ของท่านเนี่ยเอามาให้ท่านนบีมาเป็นเด็กคอยรับใช้ท่านนบีให้ความสะดวกคอยหยิบนั่นคอยหยิบนี่คอยปฏิบัติท่านนบีคอยรับใช้ท่านนบีอนัสมายังอายุน้อยๆ อยู่เลย8-9ขวบคืออย่างนี้พอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงที่เมืองมะดีนะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วคนนั้นก็เอาของมาให้คนนี้ก็เอาของมาให้คุณแม่ของท่านอนัสอิบนุมาลิกเนี่ยไม่รู้ที่จะเอาอะไรมาเป็นฮะดียะห์ให้แก่ท่านรอซูลก็เลยเอาลูกของตัวเองเนี่ยให้มาอยู่กับท่านรอซูลไม่ใช่ให้มาเพื่อมีภาระนะไม่จะสร้างภาระให้แก่ท่านนบีมาเพื่อที่จะเป็นเด็กรับใช้นะคอยซักเสื้อผ้าให้กับท่านรอซูลคอยหาอาหารให้ท่านรอซูลคอยตักน้ำให้กับท่านรอซูลมาเป็นเด็กรับใช้ท่านอานัสอิบนุมาลิกเล่าให้เราฟังว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยตะวาดฉันเลยแม้แต่น้อยไม่เคยพูดอะไรแรงๆกับฉันเลยแม้แต่น้อยท่านนบีไม่เคยเลยในการที่จะทำอะไรแบบกักขระสถุนกับฉันเวลาฉันทำผิดท่านนบีไม่ได้ตำหนิเลยทำไมทำอย่างนั้นทำไมนบีไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนบีบอกว่าอานัสทำอย่างนี้ดีกว่าอานัสก็เริ่มเรียนรู้แล้วอ๋อไอ้อย่างนี้แสดงว่าไม่ดีแต่นบีไม่ตำหนิไม่ดูถูกไม่ตะวาดไม่ต่อว่าอานัสทำผิดใช่ไหมทำอย่างนี้ดีกว่าอันเนี้ยอย่าไปทำอย่างนี้ดีกว่าท่านอานัสประทับใจมากในการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อตัวของท่านอานัสนี่คือความเมตตาพี่น้องถ้าเราเลี้ยงลูกนะเลี้ยงด้วยความเมตตาเนี่ยนะพี่น้องเราเองก็จะได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเขาให้จริงๆอุ้มเขา
นะครับให้เขาได้ขี่คอบ้างนะได้หอมที่ศีรษะเขาบ้างหอมแก้มเขาบ้างนี่คือสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความเมตตาตรงเนี้ยหะดีษบทนี้ที่บอกว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครที่ไม่มีความเมตตาต่อผู้คนเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาแล้วก็เหตุการณ์ที่ท่านอบูฮุเรอะห์รายงานก็คือท่านนบีต้นสายไปเหตุท่านนบีหอมแก้มท่านฮะซันเป็นหลานชายของท่านท่านนบีถือว่าการทำแบบนี้นะคือการเมตตาต่อเด็กๆให้ความเอ็นดูเมตตาต่อเด็กๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรอย่างยิ่งนะที่จะต้องนำเอามาปฏิบัติในครอบครัวของเราอย่าได้ห่างเหินอย่าได้มีความแข็งกระด้างอย่ามีใจเหือดแห้งไปจากความโปรดปรานความเมตตาต่อกันและกันใครเดือดร้อนเนี่ยบอกตรงๆนะผู้ศรัทธาทั้งหลายจะอยู่ไม่ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุบีไม่ถือว่าศรัทธาต่อตัวของฉันแปลใหม่ก็ได้ไม่ถือว่าศรัทธาต่อศาสนาของฉันมันบาตะชะบานวะจารูฮูจาอิอุนอิลาจัมบิฮิวะฮุวะยะอ์ลัมไม่ถือว่าศรัทธาต่อศาสนาของฉันนบีบอกอย่างนี้ใครล่ะครับผู้ที่อยู่ในยามค่ำคืนรู้ว่าเพื่อนบ้านในหิวแล้วเขาก็มีอาหารเหลืออยู่สามารถช่วยเหลือได้แต่เขาไม่ช่วยเหลือทั้งที่รู้ว่าเพื่อนบ้านในหิวอยู่เนี่ยไม่มีความเมตตาเลยนี่แหละตรงนี้เป็นเหตุให้เขาได้รับความกิ้วโกรธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าได้เมตตาล่ะแม้ว่าจะเมตตาต่อสิงสาราสัตว์ก็ตามแต่ท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยที่รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยฉายาของท่านคืออบูฮุเราะห์พ่อแห่งแมวตัวน้อยๆเพราะท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยเมตตาต่อแมวตัวน้อยๆเอาแมวตัวน้อยๆใส่กระเป๋าเอาไว้นะท่านรอซูลได้ยินเสียงเนี่ยนี่ท่านนะครับอับดุรฮ์มานบิซอกคือชื่อจริงๆของท่านอบูฮุเราะห์นี่อับดุรฮ์มานอะไรกันเนี่ยอับดุลรอฮ์มานก็เอาแมวออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วท่านนบีก็บอกโอ้ตั้งฉายาตรงนั้นละอบูฮุเราะห์อีกเหรอแพ่อแห่งแมวตัวน้อยๆมีความเมตตาขอให้เราได้มีซีฟ้าแบบนี้นะพี่น้องจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ให้มีความเมตตาจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะต้องมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ไอ้ซีฟ้าลักษณะของความเมตตาตรงนี้นะมันจะเกิดขึ้นในทันทีทันใดไม่ได้หรอกพี่น้องจนกว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมตตาต่อสิงสาราสัตว์นะครับคนที่ไม่เมตตาต่อสิงสาราสัตว์นะรู้ไหมพี่น้องโดนถูกโยนลงสู่ไฟนรกมามากต่อมากแล้วในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะถูกโยนลงสู่ไฟนรกเพราะอะไรเพราะว่าไม่เมตตาต่อแมวตัวหนึ่งขังมันไว้โดยที่ไม่ปล่อยให้มันไปกินหาอาหารกินตามพื้นดินจับเหยื่อกินตามพื้นดินขังมันไว้มันผอมโซเลยพี่น้องมันหิวกระหายอย่างมากนั่นแหละคนที่ไร้ความเมตตาอย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์เอาเข้าสู่ไฟนรกมาแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตระหนักให้มากๆแล้วในขณะที่เราทำการเชือดกุรบานกันเนี่ยอันนี้พูดแถมมานิดหนึ่งต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ที่เราเชือดเพราะการเมตตาความเมตตาต่อสัตว์ที่เราเชื่อเนี่ยเป็นคำสั่งที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัดมันให้แน่นแล้วก็มีดให้คมพอเชือดเสร็จเรียบร้อยปั๊บพยายามแก้มัดให้เร็วที่สุดให้มันได้อะไรล่ะได้ดิ้นด้วยความผ่อนคลายแล้วเลือดมันก็จะไหลออกมามากที่สุดนะครับไปตบหน้าสัตว์เนี่ยไม่ได้ไปใช้ไม้ตีมันแรงๆเนี่ยไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลใช้ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยมีความเมตตาต่อสิงสาราสัตว์สัมมาหาอะไรกับคนในครอบครัวพี่น้องสามีบางคนถึงขั้นตบตีภรรยาตบที่หน้าภรรยาต่อยภรรยานี่เนี่ยคือหัวอกของคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนมีอีมานต่ออัลลอฮ์ทำอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะด้วยคำสอนที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เพราะด้วยการที่จะต้องระงับอารมณ์ในขณะที่มีความโกรธเพราะด้วยซีฟ้าลักษณะที่จะต้องเอ็นดูเมตตาต่อผู้คนเขาจะทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดต่อให้โมโหแสนโมโหก็ทำไม่ได้ถ้าเขามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็ขอให้พี่น้องได้หันมาตรวจสอบดูตัวเองนะถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะพี่น้องว่าเราต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์
ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ถามตัวเองบ่อยๆนะเราต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เราต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ผมตอบแทนพี่น้องก็ได้ว่าทุกคนต้องการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ต้องการได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าความต้องการของทุกคนเป็นแบบนี้จงให้ความช่วยเหลือจงให้ความเมตตาต่อผู้คนซะก่อนตรงนั้นแหละจะเป็นสาเหตุทำให้เราได้รับความเมตตาได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู